สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยายเอียดมาแล้วนะคะวันนี้ยายเอียดอยู่ในสวนนะคะอยู่ในสวนข้างบ้านเรานี่เองนะคะวันนี้ยายเอียดจัดปาร์ตี้เล็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเพราะว่าเพื่อนจะมากินข้าวด้วยนะคะก็เลยจัดปาร์ตี้เล็กๆต้อนรับปีเก่านะคะปีเก่าจะต้อนรับปีใหม่เนาะพี่น้องเนาะนะคะเราก็ไปได้ป้ายมาจากงานเลี้ยงรุ่นของเราแล้วก็เอามาตกมาแต่งนะคะเอามาตบมาแต่งให้มันสวยๆมีน้องเหมียวด้วยครอบครัวเหมียวด้วยนะคะมีครอบครัวเหมียวนะคะแล้วก็สระน้ำเล็กๆนะคะนี่นะคะน่ารักน่ารักในมุมน่ารักน่ารักในของเรานะคะที่เราจัดอยู่ที่บ้านของเรานะคะ อยู่ในสวนของยายเอียดนะคะปาร์ตี้เล็กๆนะคะวันนี้นะคะจะมีเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะเลยยายเอียดก็เลยทำการเผาปลา1ตัวนะคะเผาปลา1ตัวนะคะแล้วก็พาให้ดูบริเวณนะคะบริเวณในสวนเนาะในสวนที่เราจัดขึ้นมานะคะจะเป็นปาร์ตี้เล็กๆนะคะสำหรับเพื่อนเนาะต้อนรับเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะยายเอียดก็ทำปลาเผา1ตัวนะคะมาดูปลาเผายายเอียดค่ะตัวใหญ่ๆบิ๊กๆเป้งๆเลยนะคะนี่นะคะพี่น้องนะคะนี่นะคะมาเด้อพี่น้องเด้อนะคะมากินปลาเผากับยายเอียดนะคะนี่นะคะตัวใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะแล้วก็ผักนะคะมีผักด้วยเนาะนะคะยายเอียดทำเป็นแปะซะนะคะแปะซะปลาเผานะคะน้ำจิ้มนี่ก็คือใส่บักบกด้วยนี่พี่น้องบักบกนะคะข้าวขาวนี่คือบักบกนะคะยายเอียดตำใส่นะคะยายเอียดจะตักให้ดูนะคะหอมๆพี่น้องน้ำจิ้มเราก็ทำเองเนาะเหนียวข้นดีนะคะเหนียวดีข้นดีนะคะแล้วเขาก็เราจะเฮาสิใส่บักบกแค่นบักถั่วนะพี่น้องเนาะยายเอียดไม่ใส่ถั่วนะคะยายเอียดใส่เม็ดบักบกเนาะบักกระบดบักกระบกนะคะบักบกบางบ้านเฮานี่แหละเนาะนะคะหอมหอมพี่น้องหอมมากเลยนะคะแล้วก็ผักเยอะแยะเนาะพี่น้องเนาะนี่คือบักท่านนะคะนี่คือท่านนะคะท่านด้วยพุทธาเนาะไหนเห็นป่ะแมวแมวนะคะบักท่านภาษาอีสานเอิ้นบักท่านเนาะพี่น้องแต่ว่าภาษาไทยเอิ้นพุทธานะคะนี่คือพุทธานะคะแล้วก็ผักมากมายหลากหลายนะคะยายเอียดอยู่ในสวนนะคะวันนี้นะคะจัดปาร์ตี้เล็กๆนะคะเพื่อจะต้อนรับเพื่อนเนาะเพื่อนมาเล่นด้วยนะคะวันนี้นะคะนี่นะคะมาดูปลาตัวใหญ่ๆบิ๊กๆนะคะนี่พี่น้องเราจะกินเป็นแปะซะกันนะคะพันผักนะพี่น้องเนาะนะคะพันผักกันค่ะมากินมาชมไปกับยายนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักนะคะที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็ถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งตักกระติ๊งติ๊งให้ละเอียดเด้อๆจะเด้อนะคะบ่ติดๆคัดๆพี่น้องเอ้ยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆนะคะขอบคุณเพื่อนๆนะคะมากมายนะคะนี่นะคะมากินข้าวแรงกับยายนะคะ